ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็เปรียบเทียบด้วยถ้อยคำกับผู้หญิงที่ด้อยโอกาสนั้นดิฉันถือว่าเป็นความไร้การศึกษาของบุคคลคนนี้คนนี้นะคะตั้งไว้ข้างหน้านี้เลยนะคะเนี่ยคนนี้แหละเป็นเด็กนอกซะเปล่ามีแม่เป็นผู้หญิงซะเปล่ามีภรรยาเป็นผู้หญิงซะเปล่าแต่กลับดูถูกผู้หญิงไทยนะคะเพราะนั้นถือว่าเราเสียใจมากจากแนวความคิดการกระทำของเขาเพราะนั้นตอนนี้นะคะเราจะขอเปิดเวทีให้กับทุกท่านอยากจะพูดอะไรถึงการกระทำของนายเอกยุทธ์ท่านอยากจะพูดอะไรที่อยากจะพิทักษ์ศักดิ์ศรีสตรีไทยท่านพูดได้เลยให้สื่อมวลชนซึ่งมี Voice TV ปรบมือขอบคุณ Voice TV ด้วยนะคะได้มานะคะแล้วก็มี Asia Update ด้วยนะคะปรบมือให้ Asia Update ด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนดิฉันที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ไปถ่ายทำวิดีโออะไรมาเผยแพร่อยู่ตลอดให้คนทั่วโลกได้รู้ก็คือคุณคำเกิงทุ่งแห่งทุ่งมาหลงคนนี้นะคะมาที่นี่เป็นคนแรกใช่ใช่ใช่เอาเป็นเพื่อน Facebook กันเพิ่งมาเจอกันนะคะเราก็เป็นสตรีนะคะพ่อแม่เราเลี้ยงดูมาไม่เคยหมิ่นเหยียดหยามใครเลยแต่ผู้ชายคนนี้มันยิ่งกว่าอะไรกระโถนก็ยังดีกว่าหน้ามันอีกนะนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะทำไมมันพูดออกมาได้ยังไงแม่มันไม่ใช่ผู้หญิงหรือว่ายังไงไม่เข้าใจตรงนี้แล้วพ่อแม่มันสอนมายังไงทำไมมันพูดยาใส่ร้ายผู้หญิงได้ขนาดนี้นายยกอ่ะเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนที่ว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนเช่นอดทนได้ขนาดนี้คนทำงานมาเยอะแยะที่ผ่านมาไม่รู้กี่รอบกี่คนแล้วเพิ่งมาเจอคนนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชาวนาถมุสิกภูมินะคะได้อ่านข้อความเอกยุทธบน Facebook และทนไม่ได้จริงๆนะคะตอนนี้ Facebook ของฉันโดนบล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะ2วันแล้วตั้งแต่โพสต์ด่าเขาแย่มากเลยตอนนี้ฉันคือแบบว่าครั้งแรกที่จับไมค์นะคะเนี่ยแต่ก็ทนไม่ได้จริงค่ะเราเกิดความรู้สึกเราเป็นคนภาคกลางจริงนะคะแต่ว่าเกิดความรู้สึกที่ว่าเราคับแค้นเราโกรธเราจะทำทุกอย่างนะคะที่เรียกร้องตรงนี้ขึ้นมาแล้วสำหรับนายคนนี้นะคะที่ออกมาพูดแบบนี้นะคะเราขอจะพูดจะใช้คำพูดไหนดีว่าประณามซะละกันเนาะที่เขาออกมาพูดคำนี้เขาต้องย้อนกลับไปคิดว่าเขาก็มีแม่ที่ผู้หญิงอาจจะไม่ได้เป็นคนเหนือหรืออะไรที่ฉันไม่ทราบแต่วันนี้คุณดูถูกผู้หญิงด้วยกันก็เท่ากับคุณดูถูกแม่ตัวคุณเองนะคะขอบคุณค่ะนี่มาประเด็นวันนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราอัดเทปไปแล้วนะเรื่องนี้ว่านายคนนี้เนี่ยมาดูถูกนะคะผู้หญิงถึงแม้ว่าจะบอกว่าบุระบุชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงเหนือนะแต่เราก็ทนไม่ได้ค่ะเพราะผู้หญิงที่ไหนก็คือผู้หญิงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยด้วยนะคะรับไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ตุ้มมองว่าเขาเป็นกลยุทธ์ของเขาอย่างหนึ่งมั้งที่จริงๆเขาต้องการจะว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าคนเหนือแต่จะว่านายกนะคะเพราะเขาไม่ได้เอ่ยมันนามใช่ไหมว่าใครแต่ว่าเราอ่านดูเราก็รู้ว่าหมายถึงใครนะคะซึ่งตรงนี้ยิ่งรับไม่ได้หนักเลยนะคะนอกจากไม่ให้เกียรติแล้วเนี่ยนะคะยังมีการประจานผู้นำของประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ยสมองตอนนี้คิดได้เรื่องเดียวหรือนะคะไม่รู้จะคิดเรื่องอื่นนะก็ไปช่วยนะอาจารย์ตุ้มบอกอาจารย์หวานเลยว่าจริงๆแล้วคนนี้น่าจะไปช่วยใส่ถุงยางชีพหน่อยนะเอาช่วยทำงานน่ะจะได้นึกถึงคนอื่นเป็นบ้างไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวเองแล้วก็โดยเพราะว่านึกว่าจะทำไงให้นายกยิ่งลักษณ์ขาดความน่าเชื่อถือขาดความศรัทธาของคนในสังคมนะคะแต่สรุปตรงที่ว่าประเด็นที่รับไม่ได้จริงๆการว่าผู้หญิงนะคะแล้วจะตุ้มยืนยันนะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะถ้าเขามีโอกาสนะว่าจะเป็นอาชีพบางอาชีพเลยนะคะไม่มีใครเขาอยากเป็นอาชีพนี้อาจจะมีแต่น้อยมากทุกคนอยากจะเป็นคนที่มีคนยอมรับทั้งนั้นแหละแต่โอกาสเขาไม่มีอ่ะนี่เป็นประเด็นเป็นปัญหาสังคมเนี่ยต้องช่วยแก้ไขไม่ใช่เอามาย่ำยีนะคะ
เราชื่นชมความเป็นผู้หญิงของเรานะคะแล้วมีคนมาด่าความเป็นผู้หญิงของเราเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นยายเราเป็นย่าเรารับไม่ได้เอกยุทธมึงเป็นคนหลอดแก้วแน่นอนนะคะที่จริงการประณามของเรานะก็ไม่ได้เป็นดิฉันคิดว่าไม่ใช่เป็นการมุ่งที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งที่ความคิดที่เสื่อมแบบนี้นะคะเราจะต้องช่วยกันประณามความคิดเสื่อมๆแบบนี้ไม่ให้เจริญงอกงามนะในสังคมไทยนะคะเพราะมันเป็นอันตรายต่อเยาวชนลูกหลานของเรานะถ้าเราไปชื่นชมบุคคลคนนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานว่าเรายอมรับความคิดที่เลวนะที่เสื่อมนะคะทีนี้สิ่งที่นะคะนายเอกยุทธได้พูดเนี่ยนะคะในประเด็นของผู้หญิงนะคะที่พูดถึงเรื่องของการไร้การศึกษาการขี้เกียจนะคะด้อยปัญญารักสบายนะคะขายบริการนะคะโง่เขลานะคะหน้าด้านนะคะคือคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็เหมารวมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่านอกจากไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็เป็นความขี้ขลาดนะคะเป็นความขี้ขลาดของบุคคลที่จริงๆแล้วเจตนานั้นก็คนในสังคมต่างก็สามารถตีความได้ว่าคุณต้องการที่จะต่อว่าใครนะฮะแต่ว่าคุณกลับไปว่ากราดสาวเหนือนะผู้หญิงเหนือทุกคนเพียงเพื่อเป้าหมายที่จะโจมตีคนเพียงคนเดียวนะดิฉันถือว่าเป็นความขี้ขลาดนะถ้ากล้าและคุณมีหลักฐานที่จะถ้าคุณหมายถึงนายรัฐมนตรีหญิงนะฮะของเรานะคะคุณก็พูดมาเลยแล้วก็ให้เหตุผลสิว่าการที่คุณคิดว่าท่านเป็นคนเช่นนี้เช่นนี้นั้นมีเหตุผลอะไรก็ในข้อหาที่หมิ่นประมาทนะคะสร้างความเข้าใจผิดให้ผู้หญิงไทยให้คนทั้งโลกเนี่ยได้มีความรู้สึกมองภาพลักษณ์ที่ไม่ดีดูถูกแล้วก็อาจจะถึงขั้นกับรังเกียจเดียดฉันผู้หญิงไทยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้กระทำเนี่ยมันผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลกอยู่แล้วดังนั้นดิฉันถือว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับผู้หญิงไทยและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็เพิ่งมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยก็ทำงานหนักอยู่แบบนี้เนี่ยและเขาใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อผู้หญิงว่ากลาดอย่างนี้ก็หมายถึงผู้หญิงไทยทั้งประเทศดิฉันถือว่าเขาทำร้ายประเทศมากกว่านะคะที่จะสร้างสรรค์ดังนั้นคนที่มีการศึกษาคนที่มีจิตสำนึกมีคุณธรรมต่อสังคมเนี่ยก็จะไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างที่เขาทำอย่างนี้นะคะเพราะนั้นดิฉันถือว่าจะต้องตอบโต้อย่างรุนแรงต่อนายเอกยุทธอัญชันบุตรทุกวิถีทางและขอให้สตรีที่รักและปกป้องศักดิ์ศรีของสตรีไทยที่อยู่ทั่วโลกและทั่วประเทศลุกขึ้นมาตอบโต้โดยเฉพาะการยื่นแจ้งความเอาผิดฐานข้อหาหมิ่นประมาททำให้คนอื่นได้เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทำให้เกิดความเกลียดชังต่อผู้หญิงไทยทั่วประเทศเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฟ้องดำเนินคดีเขาให้ได้แล้วก็ผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกอีกก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิดนายเอกยุทธได้เช่นกันค่ะขอประณามการกระทำของชายที่อ้างว่าเคยมีการศึกษาเป็นนักธุรกิจแต่ว่ามีจิตใจต่ำทรามดูถูกเหยียดหยามสตรีไทยเราทุกคนและเราขอให้การกระทำของเขานั้นเป็นบทเรียนของผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลกว่าอย่าได้มาหยามศักดิ์ศรีดูถูกศักดิ์ศรีผู้หญิงไทยเราเราจะตอบโต้อย่างรุนแรงและในวันนี้เราถือว่าบุคคลคนนี้ที่ได้กระทำการดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงไทยนั้นได้ตายไปแล้วจากความทรงจำของผู้หญิงไทยเราทุกคน
พราะนั้นเราจะเผาซากศพของเขาและเพื่อไม่ให้เหลือความชั่วร้ายในการกระทำของเขาไว้เป็นสามเหลี่ยม